เช้าวันนี้มากับบรรยากาศสวยๆนะคะเรานึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโอ้โหเห็นหลายวันแล้วก็แวะมาในวันนี้มีโอกาสได้แวะมาแต่เปล่ามันเป็นซอยตันนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเพื่อนๆลองมองดูด้านซ้ายด้านขวานะคะเราค่อยๆถ่ายนะคะก็มีบ้านคนไม่กี่หลังคาเรือนแล้วก็ไปนิดเดียวก็เป็นถนนลูกรังแล้วที่เหลือก็เป็นซอยตันเป็นพื้นที่ของบุคคลอื่นๆที่ซึ่งเขาปิดล้อมรั้วไว้เลยนะเราก็นึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนๆลองมองดูค่ะสวยไหมแล้วก็บ้านหลังก็เล็กๆเนาะเหมือนโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆเลยแวะไปลองถ่ายเก็บตกบรรยากาศมาให้ดูนะคะวันนี้ไม่มีสาระไร้สาระจริงๆเนี่ยพอไปถึงตรงนี้นะคะที่เราจะโค้งไปแต่ก็เรานึกว่ามีทางโค้งไปด้านนู้นแต่ไม่นะคะเป็นทางตันเห็นไหมคะเขามีประตูรั้วปิดสวนของเขาด้วยนี่ก็เลี้ยวออกแล้วนะคะนิดเดียวประมาณกิโลเมตรเดียวจากถนนใหญ่นะถนนตรงนี้เรามองมานานแสนนานแล้วไม่มีโอกาสได้มานะคะเป็นความฝันเลยนึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะเริ่มทำสถานที่ท่องเที่ยวมาให้รับชมแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะปลดล็อกสถานการณ์โควิดคือให้ออกไปที่นู่นที่นี่ได้บ้างแล้วก็โดยส่วนตัวเราเองไม่ค่อยไปไหนกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ถ้าไปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปบ้างนะก็ไม่ค่อยได้ลงจากรถหรืออะไรไปพบปะผู้คนแต่ว่าก็คือเราก็ถ่ายเป็นเรียลไทม์นั่งรถไปถ่ายไปนะคะเนี่ยค่ะถนนทางออกอันนี้ตอนแรกถ่ายเข้าไปนะคะนี่ออกมาแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบายบายเป็นช็อตสั้นๆเล็กๆสวยๆเป็นบรรยากาศดีๆยามเช้านะบ๊ายบาย